ะเริ่มเรื่องแรกเลยก่อนที่จะไปสู่พรรคก้าวไกลไปดูพรรครัฐบาลพรรคร่วมกันก่อนวันเนี้ยเขามีดินเนอร์กันเด้อท่านผู้ชมรับประทานอาหารค่ำร่วมกันนะคะมีรายงานว่านายกเศรษฐาทวีสินค่ะให้สัมภาษณ์นะคะว่าเดี๋ยวทุ่มหนึ่งวันนี้ค่ะนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทานอาหารค่ำร่วมกันแต่ว่าท่านบอกว่าเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะว่าสื่อนะรู้แล้วแล้วเมื่อถามว่าผมคงโกหกไม่ได้ทีนี้สื่อก็เลยถามว่าท่านคะท่านคะเดี๋ยวอนุญาตให้น้องๆสื่อมวลชนเนี่ยไปตามทำข่าวด้วยได้หรือไม่ท่านนายกบอกว่านี่คือคำตอบของท่านนายกนะเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังดีกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ให้ไปใช่ไหมถ้าตอบแบบนี้ก็แปลว่ารอฟังไม่ต้องพวกเธอไม่ต้องไปค่ะมีเสียงตรงนี้ไหมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยอ่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่นักข่าวก็พยายามตามถามท่านนะนี่แต่ว่านายกท่านสูงยังไงก็มองเห็นท่านน้องธนานี่นะคะพรุ่งนี้9พฤศจิกายนเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังแต่ทานอาหารค่ำหน่ะเย็นนี้แล้วก็ท่านนายกเนี่ยก็ส่งข้อความเรียนเชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเย็นวันพุธที่8พฤศจิกายน 1-2 ทุ่มเด้อพอหรอ1ชั่วโมงเอาจริงไม่พอหรอกนะคะพอจริงๆเนี่ยเราคุยกันก็หมดแล้วนะ1ชั่วโมงเออนี่นะคะนี่คุณอุ้งอิงนะวันนี้นะคะก็วันนี้เขาบอกเขาไปร้าน Spider Collection นะคะที่อาคารรู้สึกว่าจะเป็นอาคารโครนอสไหมถนนสาทรเหนือนะคะเป็นสถานที่ปิดบุคคลภายนอกไม่สามารถไปสังเกตการได้แล้วก็คาดว่าจะเป็นการพูดคุยถึงการทำงานร่วมกันในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ผลงานรอบ2เดือนมาประเมินหน่อยว่าอย่างนั้นเดี๋ยว9พฤศจิกาพรุ่งนี้นายกจะแถลงผลงานรัฐบาลด้วยนอกจากนี้ก็คาดว่าจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยอย่างคุณสมศักดิ์เนี่ยรองนายกก็บอกว่าตนเองไม่ได้รับเชิญแต่น่าจะเป็นเรื่องของนายกและหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลท่านนี้บอกว่าเขาไม่ได้รับเชิญนี่เห็นไหมส่วนท่านหนูอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่านายกจะพบกับหัวหน้าพรรคเพราะทำงานเป็นรัฐบาลมา2เดือนยังไม่มีเวลาเจอกันผู้สื่อข่าวเลยถามท่านอนุทินว่าการนัดหมายเย็นนี้เกี่ยวข้องกับการแถลงผลงาน2เดือนหรือไม่ท่านอนุทินบอกว่าไม่เกี่ยวนัดทานข้าวพูดคุยทั่วไปไม่ได้คุยอะไรพิเศษแล้วถ้าภูมิใจไทยจะพูดคุยเกี่ยวกับการประสานงานเป็นพิเศษหรือไม่ท่านอนุทินบอกว่าเดี๋ยวไปนั่งดูในวงก่อนนะคะนี่นะคะประเด็นก็คือว่าเป็นที่น่าสังเกตอยู่เดี๋ยวเขาจะแถลงผลงานรัฐบาลคือพรุ่งนี้แสดงว่านายกจะมาเล่าให้เราฟังด้วยใช่ไหมว่าคุยอะไรกันใช่แล้วแล้ววันศุกร์เขาจะแถลงเงินดิจิตอลแต่ว่าเขามี2เรื่องวาระสำคัญเรียกว่าไปคุยกระชับมิตรหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะไม่เห็นตรงกันหรือไม่ตรงกันอันนี้เราไม่อยากเดาค่ะก็คือว่าเขาไปทานข้าวกันก่อนที่จะมีนัดแถลงเรื่องสำคัญว่าอย่างนั้นเรียกว่าจะเป็นกาวใจว่าคุยให้ตรงกันนะค่ะใครไม่เห็นด้วยอะไรยังไงก็คุยกันตั้งจบในวงนี้เลยค่ะนะเดี๋ยวศุกร์นี้แถลงดิจิตอลใช่ไหมก็เป็นแบบนั้นพรุ่งนี้แถลงผลงานรัฐบาลนะคะทีนี้เดี๋ยวให้ไปฟังบางช่วงบางตอนของจากรายการเอื้อยทอล์กที่สัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเวชยชัยเพราะเขาพูดถึงการทำงานภายในพรรคไม่อยากให้เรียกรัฐบาลผสมว่าอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพรรคที่เรียกว่าเข้ามาทำงานมีแนวคิดตรงกันว่าอย่างนั้นเอาไปฟังบางช่วงบางตอนจากท่านภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะพรรคเพื่อไทยนโยบายที่มาเป็นรัฐบาลครั้งนี้สิ่งที่ประสบความสำเร็จอันดับแรกก็คือว่าเราทำให้รัฐบาลต่างพรรคทั้งหมดเนี่ยเป็นรัฐบาลร่วมกันของประชาชนเราไม่เรียกว่าเป็นรัฐบาลผสมพรรคใครพรรคมันยืนผลประโยชน์มันเพราะนั้นท่าทีของนายกกับท่าทีพรรคเพื่อไทยตอนที่เจรจาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราพูดประเด็นนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะเห็นว่ามันมีบ้างในทางปฏิบัติเช่นท่านรัฐมนตรีธรรมนัสกับรัฐมนตรีช่วย ผมก็คุยกับท่านธรรมนัสแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพิ่งจะเป็นเกาใจมาวันก็เป็นมาหลายอันนะครับ เป็นหลายอันนะครับแล้วผมคิดว่าเอ้ยมันก็ทำกันได้อย่างรัฐมนตรีช่วยผมจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมก็บอก ท่านคิดว่าท่านมีศักยภาพท่านมีอะไรเนี่ยท่านดูเลยท่านเคยทำธุรกิจมาท่านรู้เรื่องเกษตรพืชผลท่านมานะให้ความมั่นให้ความใส่ข้อคิดกับผมได้ส่วนในการเดินการท่านอยากได้อะไรผมพิจารณาแล้วออกไปแล้วก็มีอะไรมาแต่ว่าผมจะสงวนบางเรื่องเลยเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจรัฐมนตรีเราก็ต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าการคุยกันได้เนี่ยการสงวนอำนาจเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาหรอกมันก็เป็นธรรมเนียมธรรมอย่างเงี้ยตอนนี้มันอยู่ที่ความสัมพันธ์และการยืดหยุ่นในหน่วยงานนั้นๆอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับรสนิยมความคิดความเชื่ออันนี้ปรับได้ผมคิดว่าถ้ามองว่าเป็นตัวกันเองปรับได้แม้กระทั่งบางคนกระทบกันหรือคิดกันอย่างไม่เข้าใจแรงแต่ว่า
ถ้าเรายืนอยู่บนจุดเดียวเราเป็นของกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันปรับได้หมดแล้วเลยต้องถามความคาดหวังเป็นหลักว่าแสดงว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใช่ไหมคะต้องชัดเจนครับไม่ว่าจะสสรที่มาจากการเลือกตั้งหรือสวชุดเดิมก็คือจะออกไปแล้วอย่างนี้ครับสวออกไปแล้วก็ต้องมาตามกระบวนการถ้าตามที่รัฐมนตรีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมในหน้าที่นะครับอาจจะมีตำแหน่งอำนาจหน้าที่บางอย่างอาจจะลดหายไปนี่ไปดูรัฐมนตรีแต่ผมเรียนอย่างนี้ว่า เราเข้ามาถึงเนี่ยเราได้เคยหาเสียงไว้ว่าเราจะทำเราจะมีการดำเนินการจัดการทำประชามติทันทีที่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็เอาเข้าครม.ทันทีนะครับแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องการทำประชามติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมีเรื่องที่ขัดแย้งมาจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้วินิจฉัยไปแล้วว่าก่อนคุณจะแก้รัฐธรรมนูญคุณต้องทำประชามติก่อนต้องถามประชาชนก่อนเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับแล้วก็จะมีการตีความต่างไปอีกว่าตีแล้วคำถามยังไงจะเริ่มยังไงเนี่ยมันมีความแตกต่างถ้าเราไม่เริ่มเคลียร์ปัญหานี้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นความขัดแย้งใหม่เกิดขึ้นผมไม่อยากเห็นความขัดแย้งใหม่เพราะนั้นไหนๆจะทำมาแล้วเนี่ยเราก็กำหนดเป็นหลักการหนึ่งเราจะเข้าทำประชามติผ่านรัฐบาลไม่ต้องเข้าไปวนอยู่ในสภาไม่ต้องไปในสภาเพราะมันมีประสบการณ์มาหลายรอบแล้วมันจะมีด่านของสวอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะหลายอย่างที่เห็นแตกต่างกันนะครับทั้งสวทั้งอะไรต่างๆซึ่งก็ยังไม่เห็นด้วยเหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นเราเนี่ยกับเข้าไปหาประชาชนแล้ววิธีที่ดีสุดในขั้นตอนแรกให้ครม.มีมติไปจัดทำประชามติเลยค่ะเพราะไปวนตรงนั้นก็ต้องส่งให้ครม.ทำประชามติอยู่ดีอำนาจอยู่ที่ครม.เพราะนั้นสามารถทำผ่านประชาชน 50,000 คนใส่ชื่อก็ต้องไปตรวจสอบประวัติกันอะไรไปถ้าผ่านสภาก็ต้องไปถกกันสองสภาสามสภามีวาระ2วาระ3ไปผ่านวุฒิสภาแล้วก็ยังไงก็ต้องมาเสนอให้รัฐมนูรัฐบาลทำฉาบดีเพราะนั้นเราถือว่าคุณถกกันมานานมากแล้วความรู้สึกอยากทำประชามติเนี่ยแล้วก็เพื่อแก้รัฐมนูรเนี่ยก็ค่อนข้างจะเด็ดเพราะนั้นเราก็เอาเข้านี่เลยทีนี้ทำยังไงให้ถูกเราได้ตั้งหลักการไว้สองสามเรื่องหนึ่งก็คือว่ารัฐมนูรฉบับนี้ต้องมีการแก้ไขแน่นอนแต่สิ่งที่เราพบและเราเข้าใจตามความเห็นของพรรครัฐบาลก็คือว่าหมวด1หมวด2เป็นปัญหาที่ขัดแย้งเราไม่พูดว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกนะเป็นปัญหาขัดแย้งของคนในสังคมและก็ของผู้มีบทบาทมีอำนาจทั้งในสภาในอะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่กับวนเวียนตรงนี้มันก็จะไม่จบและมันก็จะมีปัญหาต่อผมคิดถึงความเป็นจริงที่ practical ก็คือว่าผมก็คิดว่าเราต้องยืนหลักเนี่ยเราจะไม่แตะต้องพระราชอำนาจเราจะไม่แตะต้องหมวด1 2แล้วผมเชื่อว่าถ้าลดอันนี้ไปได้ลดความขัดแย้งไปได้เยอะเลยดูคลิปจบแล้วฝากกดนี่แหละค่ะก็บางช่วงบางตอนไปชมคลิปเต็มได้ใน YouTube มติชนทีวีนะก็ไม่อยากให้เรียกรัฐบาลผสมว่าอย่างนั้นโอ้ยเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นายกมาเล่าให้ฟังนะขณะเดียวกันเมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคร่วมทุกพรรคตอบรับคำเชิญแล้วหรือยังอันนี้ถามท่านนายกท่านนายกบอกว่าตอบรับครบทุกภาคแล้วเรียบร้อยไม่มีปัญหาอย่างพลังประชารัฐก็มาด้วยนะก็ต้องไปสิเขาก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนาะเออนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังยืนยันว่านายกจะมาเล่าให้สื่อฟังนะคะค่ะท่านนายกเราสัญญาใจกันไว้แล้วนะคะไหนจะแถลงผลงานรัฐบาลแล้วก็มาเล่าเรื่องในวงประชุมด้วยนะคะยังไงก็ถ่ายรูปเมนูอาหารเย็นนี้มาหน่อยมาให้กันดูด้วยนะคะว่าทานอะไรกันนะคะนี่ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ